พวกผมนายช็อตตี้บูโจวาอีกเช่นเคยวันนี้ครับเราจะมาแนะนำเทคนิคการผสมพันธุ์ให้ได้มอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในเกม Monster Universe หรือว่า Wowzer ครับอันดับแรกนะครับก็ต้องพูดถึงเรื่องของพื้นฐานการผสมพันธุ์มอนสเตอร์ก่อนเลยก็แล้วกันนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติละกันผมจะทำตัวนี้ใช่ไหมเล็งไว้เรียบร้อยแล้วว่าจะทำตัวนี้นะครับวิธีการทำให้มันเก่งๆเนี่ยคือเราจะต้องใช้ตัวเดียวกันผสมกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ควรที่จะผสมขึ้นมาตั้งแต่เทียร์1ขึ้นมาเทียร์2เลยก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเหตุผลเพราะว่ายิ่งเราผสมมอนสเตอร์เยอะเนี่ยแม็กเลเวลของมันจะสูงขึ้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้ผมผสมขึ้นมาตั้งแต่เทียร์1กลายเป็นตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้มันเป็นเทียร์2นะมันมีการผสมมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแม็กเลเวลจะเป็น11นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ผมจับมาอันนี้คือไม่ได้มีการผสมมานะครับแม็กเลเวลมันจะเป็นเลเวล10พอเข้าใจไหมแต่ว่าตัวที่เราจับมานะครับเลเวลสกิลมันจะสูงกว่าตัวที่เราผสมมาอย่างเช่นตัวนี้ผมจับมานะครับถ้าเนี่ยครับ Smash Impact Frame เนี่ยมันเริ่มที่เลเวล2แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ผมผสมมาถ้าเดียวกันนะครับ Smash Impact Frame ก็จะเป็นเลเวล1ใช่ไหมครับมันจะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันตรงนี้และทีนี้เกมเนี้ยเวลาที่เราเอาตัวละครที่มันมีท่าเดียวกันมาผสมกันเนี่ยเลเวลสกิลมันจะถูกบวกแล้วก็ทำให้มันมีความสามารถที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะให้มันออกมาดีจริงๆนะเราจะต้องมีการผสมเนี่ยตัวเดียวก็คือเอาเทียร์1ผสมกัน2ตัวให้กลายเป็นเทียร์2และที่เหลือเนี่ยเป็นตัวจับหมดเลยก็คือที่เหลือต้องไปจับมาหมดเลยแล้วแบบนี้เนี่ยเลเวลสกิลมันจะสูงนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดไปจนถึงเลเวลตันของเกมนี้ได้ก็คือเลเวล14นั่นเองครับเผื่อนึกภาพไม่ออกนะครับผมทำภาพประกอบมาให้ดูเลยกันแล้วกันครับคือเราจะผสมมาแค่ตัวเดียวครับที่เหลือก็คือเราจะจับมาหมดเลยนะครับอันนี้แหละมันจะยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเราจับมาครับคือมันจะต้องแบบว่าเจอตัวดีๆใช่ไหมครับแล้วตัวที่เราเล่นเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวแรก็ได้อย่างเช่นในตัวเนี้ยมันเป็นตัวแรนานๆมันจะโผล่มาทีให้จับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีนี้มันอาจจะยากนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะไปใช้อีกวิธีนึงก็คือเอาตัวที่เป็นเทียร์หนึ่งเนี่ยผสมให้หมดเลยทุกตัวนะครับวิธีนี้อาจจะง่ายกว่าก็ได้นะแต่มันจะทำให้เลเวลสกิลเราไม่สูงเหมือนกับที่ผมได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับทีนี้มาดูอีกตัวอย่างนึงครับก็คือตัวนี้มันจะปรากฏตัวที่เทียร์4นะครับจะไม่ได้มีการปรากฏตัวมาก่อนหน้านี้เลยนะครับอ้าวแล้วแบบนี้เราจะผสมยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูแล้วกันอย่างเช่นตัวนี้เป็นตัวที่ผมใช้มาก่อนตัวนี้คือผมจับตัวป่า2ตัวมาผสมกันเลยนะครับจะกลายเป็นตัวนี้นะครับซึ่งมันจะแม็กเลเวลตันแค่11เพราะว่ามันผ่านการผสมมาแค่รอบเดียวนะครับส่วนเลเวลสกิลนะครับมันก็จะเป็นเลเวล13ก็คือมันเอา6บวก6นะครับกลายเป็น12ใช่ไหมแล้วตัวมันเองเลื่อนขั้นกลายเป็นเทียร์5ก็เลยบวกไปอีก1กลายเป็นเลเวลสกิล13นะครับนี่คือเอาตัวจับ2ตัวมาผสมกันส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวจับมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวที่ผสมมาตัวหนึ่งนะครับพอดีมันดูไปย้อนเทียร์2เทียร์1ไม่ได้แล้วมันได้ดูได้แค่นี้นะมีการผสมมาแล้ว4รอบเห็นไหมครับแม็กเลเวลมันจะตันที่14นะครับและก็เลเวลสกิลเนี่ยจะเป็นเลเวล8ก็จะเห็นว่าเลเวลสกิลเนี่ยหายไป5เลเวลนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือสเตตัสนั่นเองนะครับอันนี้อาจจะเทียบให้ดูโดยตรงไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้เลเวลยังไม่ตันนะครับต้องเอาไปฝึกก่อนแต่ยังไงเลเวล14เนี่ยสเตตัสมันก็จะสูงกว่าเลเวล11อยู่แล้วครับและข้อดีของการผสมพันธุ์มอนสเตอร์เองอ่ะมันจะมีข้อดีอย่างนึงก็คือว่าเราสามารถควบคุมคุณภาพของมอนสเตอร์ได้นั่นเองคือเกมนี้เนี่ยมันจะมีระบบแพสซีฟสกิลใช่ไหมครับที่ต้องให้ตัวละครต่างๆเนี่ยมาทำการสอนนั่นแหละครับนี่คือข้อดีของมันแต่ถ้าเกิดเป็นตัวจับเนี่ยมันจะควบคุมอะไรพวกนี้ไม่ได้นะครับหมายเหตุนิดนึงครับเกมนี้มอนสเตอร์ทุกตัวไม่ใช่ว่าจะจับได้นะครับบางทีเราจะต้องทำการซื้อตัวละครระดับ4ดาวมาก่อนนะครับและเราจะต้องผ่านเควสเนื้อเรื่องนะครับเราถึงจะเจอมอนสเตอร์พวกนี้ให้จับนะครับซึ่งเราสามารถไปจับได้ที่แมปสำรวจนะครับซึ่งมันก็จะมีแทบทุกแมปนั่นแหละก็แล้วแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยซื้อตัวละครไหนมานะครับก็ให้เราเช็คที่ตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกว่ามอนสเตอร์ที่เกิดเนี่ยมันมีตัวอะไรบ้างนะครับซึ่งก็หลายตัวเนี่ยเราจับได้ใช่ไหมไอ้พวกเนี่ยจับได้หมดเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนิดหนึ่งตรงนี้ครับก็คือเป็นมอนสเตอร์แรร์ประจำตัวละครนั่นเองนะครับซึ่งผมทำเควสตัวละครหมดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจะสามารถหาจากในแมปนี้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่ได้ซื้อตัวละครมาหรือซื้อมาแล้วยังไม่ได้ทำเควสมันก็จะขึ้นล็อกไว้แบบนี้พูดง่ายๆคือไม่มีทางหามันเจอนั่นเองครับถึงแม้ว่าจะจับไม่ได้แต่เราก็มีวิธีการหานะครับก็คือการผสมพันธุ์นั่นเองนะครับหากใครไม่ทราบว่าตัวไหนเนี่ยมันผสมขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมมีสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าสูตรที่ผมให้เนี่ยจะเป็นสูตรที่เอาตัวเดียวกันมาผสมกันซะเป็นส่วนใหญ่คำถามต่อมาคือแล้วเราจะไปจับมอนเตอร์ที่ไหนดีใช่ไหมครับผมแนะนำก็คือเป็นภารกิจสำรวจนั่นแหละครับโดยเฉพาะแมปแรกๆนะอย่างเช่นแมปนี้เลย
คือแบบนี้เนี่ยมันจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นเทียร์1ซะส่วนใหญ่ดูดิเห็นมั้ยเทียร์1แทบจะหมดเลยนะครับคือไอตัวพวกนี้นี่แหละครับที่เราจะเอาไปใช้ในการผสมมอนสเตอร์ได้แทบจะทั้งเกมเลยแต่ก็จะมีบางประเภทนะครับที่จะไม่มีอยู่ในแมปนี้ก็คือจะเป็นพวกสายฟ้ากับท่าน้ำมันจะไม่มีอยู่ในแมปนี้นะครับถ้าเป็นสายฟ้ากับน้ำเนี่ยเราไปลองดูแมปอื่นได้นะครับอย่างเช่นแมปนี้แมปนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีมอนสเตอร์ที่เป็นไฟฟ้ากับตัวธาตุน้ำอยู่ด้วยเห็นไหมครับแต่ว่าพอแมปหลังๆแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีมอนสเตอร์ที่เราไม่ได้อยากได้โผล่ขึ้นมาด้วยคือจะเป็นพวกเทียร์2อะไรเงี้ยบางตัวก็เทียร์4เลยก็มีอะไรงี้นะครับก็จะมีหลายแมปนะครับที่เอาไว้ฟาร์มก็ลองเช็คดูกันละกันนะครับว่าจะไปหามอนสเตอร์ที่เราต้องการเนี่ยแมปไหนเห็นไหมครับอย่างเช่นแมปนี้ก็จะมีธาตุน้ำซะเยอะแล้วก็มีไร้ธาตุด้วยเห็นไหมครับแต่เทียร์มันสูงแล้วไงแต่ว่ามันจะมีกิ้งก่านะครับคือกิ้งก่าเนี่ยอาจจะเป็นวัตถุดิบหรือว่ามอนสเตอร์เทียร์หนึ่งที่หายากนิดนึงแต่ว่ามันจะมีอีกวิธีหนึ่งในการหาก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปทำการลงดันเจียนครับไอ้พวกนี้แหละบางคนเพิ่งมาเล่นงงว่าอ้าวแล้วดันเจียนพวกเนี้ยมันโผล่มาได้ยังไงอันดับแรกเลยคือท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องเข้าไปที่แมปสำรวจอันแรกสุดก่อนเพราะว่าเวลาที่แต่ละแมปมันเปิดมันจะมีแค่อันนี้อันเดียวนั่นแหละครับเมื่อท่านผู้ชมเข้ามาในแผนที่แล้วนะครับให้หาวิหารนะครับซึ่งวิหารเนี่ยมันมีทุกแมปนั่นแหละและจะมีทั้งหมด3วิหารด้วยกันนะครับและส่วนใหญ่พวกวิหารเนี่ยมันจะอยู่ตามมุมครับก็คือเราวิ่งไปดูตามมุมๆแบบนี้โดยเฉพาะไอ้ที่มันเป็นเหลี่ยมๆอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะเป็นตัววิหารค่อนข้างสูงนะครับซึ่งแต่ละแมปจะมีทั้งหมด3วิหารนะครับก็วิ่งไปสำรวจให้เรียบร้อยพอดีผมสำรวจเรียบร้อยแล้วไงถ้าเกิดยังไม่ได้สำรวจมันจะขึ้นบอกเราเลยว่าให้กดสำรวจนะครับก็แค่กดคลิกธรรมดาใครเล่นใน PC นะครับส่วนใครที่เล่นในมือถือก็แตะธรรมดาแค่นั้นแหละมันก็จะเป็นการสำรวจแล้วเมื่อท่านผู้ชมสำรวจครบนะครับมันก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้แหละครับอีก3อันนะครับไม่รวมกลางคืนนะกลางคืนนี้เล่นไปสักพักนึงเนี่ยมันสามารถที่จะลงได้นะครับตอนแรกมันอาจจะมีโซ่ล็อกไว้ใช่ไหมเราแค่คลิกแล้วเราก็สามารถจ่ายไอ้ตัวแต้มนี่แหละเป็นการจ่ายครั้งเดียวนะครับจ่ายครั้งเดียวปุ๊บก็จะเปิดตอนกลางคืนได้แล้วนะครับอ๋อแล้วก็ถ้าเกิดเป็นดันเจี้ยนสุดท้ายตรงเนี้ยอันที่5นะครับบางทีมันจะล็อกอยู่นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปทำการผ่านเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะปลดของมันเองเนาะแล้วก็ดันเจี้ยนที่เอาไว้ใช้ในการฟาร์มมอนสเตอร์ประจำธาตุเนี่ยมีตรงไหนบ้างใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยกันละกันนะครับเอาเป็นแมปแรกก่อนแมปแรกเนี่ยจะมีสถานที่ฟาร์มมอนสเตอร์อยู่นะครับก็คือนี่อันนี้เลยอันนี้คือจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุลมนะครับเราเช็ครายชื่อมอนสเตอร์ได้ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมคือมันจะมีบอสที่เป็นธาตุลมแล้วก็มอนสเตอร์ด้านในจะเป็นธาตุลมหมดเลยไอ้พวกนี้แหละครับก็คือเราจะสามารถหามอนสเตอร์พวกนี้ได้แต่ว่ามันสุ่มนะคือมันไม่ได้หมายความว่าลงแล้วจะเจอตัวนั้นเสมอไปนะครับแต่ว่ามอนสเตอร์ที่อยู่ในนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะค่อนข้างเก่งครับส่วนดันเจี้ยนอื่นๆนะครับจะมีอยู่บริเวณด้านขวาล่างตรงนี้นะครับอันนี้คือจะมี3ธาตุเลยคือตรงนี้เป็นธาตุน้ำนะครับอันนี้เป็นธาตุไฟแล้วก็อันนี้เป็นไร้ธาตุนะครับส่วนธาตุสายฟ้านะครับจะอยู่ดันเจี้ยนนี้นะครับก็จะเป็นดันเจี้ยนที่3ตรงนี้นะนี่อันนี้คือจะมีมอนสเตอร์ธาตุสายฟ้าอยู่เยอะนั่นเองครับแต่การจะลงดันเจี้ยนพวกนี้นะครับท่านผู้ชมจะต้องจ่ายแต้มนะครับก็คือแต้มที่เราไปฟาร์มมานั่นแหละแล้วเราก็สามารถกดบูสเตอร์ได้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้จับมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นคืออันนี้นะเราจะจับมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นนะครับส่วนอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีอยู่ในดันเจี้ยนแต่ว่ามันจะมีอยู่ในแมปสำรวจธรรมดาก็คือตรงนี้แล้วบัฟเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับอันแรกคือเวลามอนสเตอร์ตายอะครับมันจะมีโอกาสให้เราจับมากขึ้นคือปกติเกมเนี่ยเวลามอนสเตอร์ตายมันมีแบบจับได้กับจับไม่ได้ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่อะมันจะจับได้ก็ตามนะครับแต่ว่าบางทีมันจะมีด้วยนะจับไม่ได้แล้วก็อันนี้คือถ้าเกิดว่าขึ้นให้จับแล้วเนี่ยเวลาเรากดจับจะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้นส่วนนี้คือจะให้พวกแรมอนสเตอร์เนี่ยมันออกมามากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็จะมีพวกมินิมอนครับมินิมอนคือพวกกีกี้นั่นแหละนะครับก็จะได้ตัวของกีกี้มากขึ้นนะครับเราแค่ไปฆ่ามันเนาะไม่ต้องกดจับแล้วก็ได้แล้วส่วนอันนี้คือจะได้รับพวกทรัพยากรคูณ2นั่นเองครับส่วนอันนี้คือจะเป็น EXP คูณ2และเงินคูณ2นะครับส่วนตรงนี้คือเป็นระยะเวลานั่นเองครับว่าเราจะซื้อบัฟ10นาทีหรือว่า30นาทีนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้คือเราจะต้องใช้แต้มทั้งหมดเท่าไหร่ในการลงนั่นเองครับและถ้าเกิดใครเล่นจบเกมไปแล้วรอบหนึ่งนะครับมันจะมีดันเจี้ยนแบบฮาร์ดด้วยนะครับซึ่งมอนสเตอร์มันจะเก่งกว่าแต่ว่ามอนสเตอร์ที่มีให้จับมันก็จะดีกว่าเช่นกันครับแล้วเราจะรู้ได้ไงใช่ไหมครับว่ามอนสเตอร์ที่เราจับเนี่ยมันจะเก่งหรือไม่เก่งอันดับแรกเลยคือก่อนจับครับถ้าเกิดว่ามันตัวใหญ่ผิดปกติหรือว่าเวลาเราเข้าไปเจอมันอ่ะแล้วมันมีอักษรตัวภาษาญี่ปุ่นขึ้นอ่ะนั่นแสดงว่ามันเก่งกว่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยก็ดูอย่างที่เห็นนะครับปกติผมฟันในพวกเนี้ยแป๊บเดียวตายแล้วแต่นี่คือต้องฟันหลายกระบวนท่ามากๆกว่าจะตายครับเทียบไซส์กันดูก็เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ตัวเนี้ยตัวใหญ่ผิดปกติไอ้พวกนี้มีโอกาสใช้คำว่ามีโอกาสนะที่มันจะเป็นตัวเก่งแต่ว่าดันเฟลซะอย่างนั้นจับไม่ติดครับ
นี่นี่นี่อีกตัวอย่างนึงนะครับถ้าขึ้นอย่างนี้คือมอนสเตอร์ตัวนี้ตัวใหญ่กว่าปกติมากนะครับแล้วก็เก่งมากด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอฆ่ามันก่อนกันละกันนะครับลองดูสิว่ารอบนี้จะติดไหมโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็นสักทีหนึ่งเวรกรรมไม่ติดอีกแล้วครับท่านโหดวงสวยจริงๆมาดูตัวนี้กันบ้างครับว่ามันจะให้ผมจับไหมโอเคจับติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราจะรู้แต่ตอนนี้เลยว่ามันเก่งหรือไม่เก่งนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของ IV ครับตรงนี้อันนี้ผมเรียกว่า IV 3นะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจับมาแล้วไม่มีอะไรอยู่ตรงนี้เลยแสดงว่า IV 0เป็นมอนสเตอร์แบบธรรมดาปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าแบบนี้ผมเรียก IV 1นะครับก็คือสเตตัสมันจะดีกว่าเดิมนิดนึงถ้าเป็นสีทองผมเรียก IV 2สเตตัสก็จะดีขึ้นมาอีกส่วนที่ดีขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือที่เราจับได้ตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับก็คือจะเป็นสีชมพูบานเย็นอะไรแบบนี้และตัวที่ดีที่สุดนะครับในปัจจุบันก็คือจะเป็นสีม่วงมีปีกอยู่ข้างๆแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมเรียกว่า IV 4นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวเรามาเทียบสเตตัสให้ดูเลยกันละกันตัวนี้ไม่มี IV เลยนะครับแล้วก็พลังรวม122นะครับเลเวล7นะครับแล้วก็สเตตัสตามนี้เลย HP 229 SP 85พลังโจมตี69ป้องกันกายภาพ37ป้องกันเวท40ตัวนี้เป็น IV 1นะครับพลังรวม124นะครับ HP 241 SP 89โจมตี72ป้องกันกายภาพ39ป้องกันเวท42 IV 2ผมไม่มีแฮขอข้ามไปดู IV 3เลยกันละกันนะครับค่าพลังรวม128นะครับแล้วก็ HP 263 SP 98โจมตี79ป้องกันกายภาพ43ป้องกันเวท46ตัวสุดท้าย IV 4นะครับก็พลังรวม130 HP 275 SP 102พลังโจมตี83ป้องกันกายภาพ44ป้องกันเวท48ก็อย่างนี้เห็นนะครับว่ามันเก่งกว่ากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับนอกจาก IV แล้วต้องดูด้านล่างด้วยนะครับคือผมจะบอกว่าควรมี S เยอะๆนะครับอย่างน้อย1นะครับไม่งั้นเนี่ยเวลาเราเรียนสกิลมันจะไม่มีประสิทธิภาพครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าจะขายกดตัวนี้เพื่อขายเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะกดตัวนี้เพื่อเก็บไว้ก่อนแล้วเราเผื่อจะเอาไปทำอย่างอื่นหรือเราจะกลับไปขายที่ฟาร์มของเราอะไรเงี้ยก็ได้ครับซึ่งวิธีการขายที่ฟาร์มนะครับก็ให้เข้าที่เมนูย่อยนะครับอันนี้นะครับสับเมนูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะอันนี้แหละเอาไว้ขายนะครับขายได้แทบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ที่เราจับมาหรือว่าพวกแก๊งกีกีมินิมอนอาวงอาวุธเครื่องประดับไอเทมอื่นๆขายได้หมดนะครับเดี๋ยวยกตัวอย่างการขายเมามอนให้ดูหน่อยกันละกันนะครับก็คือถ้าเกิดอยากจะขายทีละตัวแค่คลิกแล้วก็กดตัวนี้ก็ได้ครับจะเป็นการขายทีละตัวถ้าเกิดอยากขายหลายตัวก็กดตัวนี้แล้วก็เลือกได้สูงสุด10ตัวนะครับแล้วกดตัวนี้นะครับเพื่อเป็นการขายพร้อมกันนั่นเองอันดับต่อมานะครับเราก็ต้องเตรียมเหล่าเทรนเนอร์นะครับหรือว่าตัวละครที่จะใช้ในการฝึกมอนสเตอร์นั่นเองนะครับซึ่งผมเนี่ยได้มีการแปลไว้ทุกสกิลแล้วนะครับของทุกคนนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่เดี๋ยวจะสรุปให้ฟังสั้นๆก่อนนะครับว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างเช่นตัวดาบก่อนกันละกันเจอคนแรกเลยคนนี้ถามว่าทำไมมันน่าสนใจก็คือว่าเกมนี้เราจะเน้นให้เราได้เรียนสกิลเกี่ยวกับการโจมตีก่อนนะครับก็จะเป็นท่าแรกเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือที่ควรรู้ไว้คือสกิลที่มันเรียนเนี่ยมันจะสุ่มนะมันจะมี3สกิลใช่ไหมครับอันนั้นแหละมันจะสุ่มนะครับก็ถ้าเกิดเป็นสกิลแรกสุดของน้องคนนี้เนี่ยมันจะบวกพลังโจมตีแบบทาวเวอร์เลยไม่มีเงื่อนไขส่วนอันนี้คือสกิลที่มีการสไลด์ไปด้านขวานะครับถ้าเกิดว่าในคีย์บอร์ดเครื่อง PC เนี่ยเราจะต้องกดเลข4นั่นแหละมันจะบวกความแรงของสกิลส่วนอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดเลือดต่ำกว่า 50% นะครับก็จะมีการบวกพลังโจมตีก็จะสังเกตเห็นว่ามันบวกพลังโจมตีหมดเลยทั้ง3สกิลส่วนสายดาบที่บวกพลังโจมตีเหมือนกันก็คือนางเอกนั่นแหละครับบวกเท่ากันกับคนเมื่อกี้เลยแล้วบวกถาวรด้วยแต่มีแค่เฉพาะสกิลแรกนะครับถ้าสกิลต่อไปเนี่ยมันจะบวกการโจมตีเฉพาะเมามอนเมามอนคือเป็นมอนสเตอร์ที่เราจับได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะไปฟาร์มไปตีเมามอนเยอะๆเนี่ยก็อันนี้ก็โอเคครับไม่เลวครับเพราะมันจะบวกเยอะกว่าแต่อันนี้มันบวกหมดเลยไงโจมตรงโจมตีตัวอะไรก็แล้วแต่สกงสกิลมันจะบวกหมดส่วนสกิลที่3เนี่ยเป็นการเพิ่มพลังป้องกันครับต่อมาสายหอกนะครับก็คนนี้เลยครับรูชูตครับหอกไฟครับเพราะว่ามีการบวกโจมตีเหมือนกันเลยครับเหมือนเมื่อกี้เลยคือบวกโจมตีถาวรไม่มีเงื่อนไขอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวละครที่เป็นธาตุไฟแล้วก็พวกเมามอนหรือว่ามอนสเตอร์ของเราเนี่ยเป็นธาตุไฟด้วยนะครับก็จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มเข้าไปอีกครับซึ่งอันนี้บวกเยอะมากส่วนสกิลสุดท้ายครับอันนี้ท่านผู้ชมจะต้องหลบแบบสมบูรณ์แบบครับก็คือเวลาเราหลบพอดีจังหวะเนี่ยมันจะมีการแพรี่ใช่ไหมครับก็คือเราจะโจมตีมอนสเตอร์สวนไปด้วยครับถ้าเกิดว่าเราทำแบบนั้นสำเร็จนะครับเราจะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็นเวลา15วินาทีส่วนสายขวาน้องคนนี้เลยครับลูน่านะครับเป็นการบวกพลังโจมตีเหมือนกันแต่มีเงื่อนไขคือ HP เรายิ่งลดเยอะมันก็จะยิ่งแรงนั่นเองนะครับ
แล้วก็อีกอันนึงจะเป็นการบวกพลังป้องกันอันนี้ข้ามเนาะแล้วก็อีกอันนึงคือบวก critical damage อันนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปตีพวกเมลมอนหรือว่าบอสเนี่ยแล้วเกาะมันหมดอะมันล้มใช่ไหมนั่นแหละเราจะโจมตีคริติคอลแน่นอนอันนี้มันก็จะบวกให้แรงขึ้นได้แต่ผมก็แนะนำว่าให้หาโจมตีไว้ก่อนจะดีกว่านะส่วนสายเวทแนะนำคุณลุงโอคุมะเลยครับเป็นนักเวท4ดาวไร้ธาตุนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยบวกความแรงของสกิลทุกสกิลเลยนะครับไม่ต้องสนใจว่าจะปัดซ้ายปัดขวาไม่ต้องเลยครับอันนี้คือจะบวกความแรงสกิลเลยต่อมาก็คือจะบวกความแรงคริติคอลนะครับของการใช้สกิลอันต่อมาคือบวกอัตราคริติคอลของการใช้สกิลครับและถ้าเกิดเพื่อนๆมีคนไหนที่แนะนำเพิ่มเติมก็บอกได้นะครับอันนี้ผมเลือกมาให้แค่4คน5คนก่อนเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวทำคลิปงอกแนะนำกันอีกทีนะครับถ้ามีโอกาสเพราะว่าเกมเนี้ยตัวละครเราจะต้องซื้อจริงๆนะครับไม่มีเปิดกระชับปองอ่ะเอาล่ะเมื่อท่านผู้ชมเนี่ยจับมอนสเตอร์มาได้เรียบร้อยแล้วนะครับตามที่เราต้องการนะครับก็เข้าสู่วิธีการผสมมอนสเตอร์เลยกันละกันก็คือเข้าเมนูฟักไข่เนาะคือหลักการผสมง่ายๆก็คือมันต้องเป็นมอนสเตอร์เทียร์เดียวกันนะครับคือดูตัวเลขก็ได้มันจะมีบอกเทียร์นะครับอย่างเช่นเทียร์4ก็ต้องผสมกับเทียร์4อะไรอย่างนี้นะครับเวลากดผสมปั๊บมันก็จะมีบอกนะครับว่ามันจะได้เป็นตัวอะไรนะครับถ้าเกิดเราเคยผสมแล้วนะถ้ายังไม่ผสมเนี่ยมันก็จะขึ้นอะไรเอ่ยแต่มันไม่ได้สุ่มนะครับคือตอนแรกที่มาเล่นเกมมันบอกสุ่มใช่ป่ะแต่ในความจริงมันไม่ได้สุ่มนะครับมันจะมีสูตรตายตัวอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยเคยผสมตัวนั้นไปแล้วมันจะมีคำสั่งที่ทำให้เราเนี่ยผสมได้ง่ายขึ้นด้วยคือตรงนี้ครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเขาจะให้เราเลือกครับว่าเราอยากจะผสมมอนสเตอร์ธาตุอะไรสายอะไรแล้วก็เลือกเทียร์ด้วยนะครับว่าจะเป็นระดับไหนเดี๋ยวเอาตัวนี้ก็แล้วกันเนื่องจากผมมีวัตถุดิบค่อนข้างเยอะนะครับโอเคก็อย่างที่เห็นครับว่ามีเพียบเลยครับให้เราเลือกคู่ได้มากมายนะครับพยายามดู2 อย่างนะครับก็คือค่า IV ไอ้ตัวนี้ IV 4ถ้าไปผสมกับ IV 3ก็โอเคนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าจะให้ดีที่สุดเนี่ยเอา IV 4มาผสมกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าผมไม่มีนะครับเพื่อความรวดเร็วในการรีวิวนะฮะก็เลือกสูตรแรกไปเลยกันแล้วกันนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับมันจะมีช่อง S ที่เรายังไม่ได้เรียนใช่ไหมครับก็กดตัวนี้เลยก็ได้เพื่อทำการเรียนนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกช่อง S ที่มันยังว่างๆอยู่นะครับแล้วก็เลือกเทรนเนอร์คนที่จะมาเทรนสกิลนั่นเองครับซึ่งผมจะเทรนเนี่ยโดยให้น้องคนนี้เพราะว่าผมต้องการบวกพลังโจมตีนะครับเมื่อ HP ยิ่งน้อยเนี่ยมันก็จะยิ่งตีแรงอะไรประมาณนั้นนะครับก็เลือกน้องคนนี้ได้แหละครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับและมันจะเป็นการสุ่มนะครับถ้าเกิดว่าผมสุ่มแล้วเนี่ยได้2อันนี้ผมอาจจะเอาไอ้ตัวนี้ทิ้งไปเลยก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวจะลองดูกันว่ามันจะได้ไหมอยากได้โจมตีโจมตีต้องมาไม่ได้ครับได้เป็น critical damage นะครับโหน่าเสียดายมากๆแต่จะเก็บไว้ก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่าค่า IV สูงแล้วก็ไอ้ตัวช่อง S มันยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ยวไว้ผสมเสร็จแล้วเนี่ยผมค่อยให้เอาน้องคนเมื่อกี้กลับมาสอนใหม่ก็ได้คือมันสอนทันทีเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยถ้าเกิดเราสอนไปแล้วจะสอนซ้ำไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเราจะมีการเอาไปผสมกลายเป็นตัวใหม่แล้วเท่านั้นนะครับและข้อกำหนดอีกอย่างนึงของเกมนี้เลยคือไม่ใช่ว่าทุกตัวละครเนี่ยจะสามารถสอนได้ทุกตัวนะปกติแล้วเนี่ยสายใครสายมันครับอย่างเช่นหอกไฟเนี่ยตัวนี้เทพมากเลยใช่ไหมมีบวกพลังโจมตีด้วยก็จะสอนได้แค่หอกเท่านั้นนะครับแล้วก็นางเอกเหมือนกันนางเอกเนี่ยก็คือสอนได้เฉพาะสายดาบเท่านั้นนะครับเอามาสอนพวกควานขวานอะไรเงี้ยไม่ได้แต่มันก็จะมีเทรนเนอร์บางคนครับที่เราสามารถซื้อได้โดยใช้เงินในเกมนะครับหน้าตาประมาณนี้เลยผมซื้อมาครบทุกคนแล้วไอ้พวกเนี้ยคือสอนได้ทุกคนนะครับสอนได้ทุกคนทีนี้อีกฝั่งนึงยังมีให้เรียนอยู่ใช่ไหมครับฝั่งนี้งั้นก็เดี๋ยวเรียนเลยกันละกันสำหรับตัวเนี้ยเป็นสายดาบนะครับผมก็จะให้นางเอกเป็นคนสอนเพราะว่ามันจะมีตัวสกิลบวกโจมตีเหมือนกันนะครับงั้นก็จัดไปได้เลยกดโอเคลุ้นกันไปคราวนี้ได้โจมตีแต่ต้องมาลุ้นว่าโจมตีอะไรน้องเขามีโจมตี2 อย่างนี่ไงครับซวยจริงๆคืออันเนี้ยมันจะโจมตีแรงเฉพาะตอนต่อสู้กับเมลมอนครับเมลมอนคือมอนสเตอร์ที่จับได้ครับถ้าเป็นมอนสเตอร์กีกีทั่วไปไม่ได้โจมตีแรงขึ้นครับถ้ามันเน่าทั้งคู่อย่างนี้นะครับแนะนำว่าไม่ให้ผสมนะครับให้ไปทำตัวใหม่จนกว่าเราจะได้สเตตัสที่เราต้องการนั่นเองครับสมมติก็แล้วกันผมได้สเตตัสที่ต้องการแล้วนะครับผมก็ทำการผสมนะครับโดยที่ช่อง S ก็เว้นว่างไว้ได้นะครับเพราะว่าผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าถ้าเกิดเราอยากจะให้น้องคนไหนสอนเนี่ยก็คือต้องทำการผสมพันธุ์ก่อนถึงจะสอนได้ใหม่นะครับอันนี้กดข้ามแล้วกันนะ Escape ปึ๊บโอเคมันก็จะกลายเป็นตัวที่เราต้องการแน่นอนเพราะว่าเราล็อกสูตรไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าอ้าว S หายไปไหนเยอะแยะใช่ไหมครับคือเกมเนี้ยมันมีสเตตัสหลบด้วยเราสามารถดูสเตตัสหลบได้ที่ตัวนี้เห็นไหมเนี่ยมันหลบอยู่นะครับมันหลบอยู่งั้นหมายความว่าผมจะต้องเอา3อันเนี้ยกลับขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับก็กดตัวนี้เลยก็ได้ครับมันจะพาไปหน้าจอการสลับสกิลเลยทันทีแบบนี้นะครับแล้วก็กดตัวนี้แล้วผมก็ล็อกไว้ว่าผมอยากได้ท่านี้นะและท่านี้ก็อยากได้ก็จะล็อกไว้นะครับมันก็จะเสียตังค์นะเสร็จแล้วเราก็กดตัวนี้นะครับเพื่อที่จะทำการสุ่ม
ก็ถ้าเกิดโชคดีเราก็จะเจอท่าที่เราต้องการถ้าเกิดโชคไม่ดีก็ต้องหมุนใหม่ซึ่งท่าป้องกันเนี่ยผมไม่ได้ต้องการผมก็ไม่ต้องล็อกไว้ก็ได้ใช่ไหมผมต้องการได้ที่เกี่ยวกับโจมตีนะครับผมก็ต้องทำการสุ่มไปเรื่อยๆจนกว่าที่เกี่ยวกับโจมตีมันจะเด้งขึ้นมานั่นเองเนี่ยก็อย่างที่เห็นครับดวงสวยครับพลังป้องกันขึ้นมาอีกแล้วครับตรงนี้แหละครับจะทำให้เราเปลืองตังมากเพราะว่าเราต้องสุ่มจนกว่าเราจะได้นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ผมล็อกไว้ก็แล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่ได้เรียนนั่นเองนะครับส่วนอีกท่าหนึ่งแล้วแต่เรานะครับจะเอาขึ้นมาไหมส่วนตัวผมคิดว่าไม่ต้องเอาขึ้นมาก็ได้เพราะอันนี้ไม่ได้บวกโจมตีตามที่ผมต้องการนั่นเองมันไปบวกโจมตีมามอนไงคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะผสมพันธุ์ใหม่นะครับโดยเอาตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับผสมขึ้นมาใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งเนาะเผื่อคราวนี้จะเรียนสกิลได้ตามที่เราต้องการนะครับซึ่งคู่ผสมของมันในรอบนี้จะเห็นว่าไม่ค่อยมีตัวไหนเวิร์กเลยครับเพราะว่าค่า IV เนี่ยสูงมีอยู่ตัวนี้เอาตัวนี้ก็แล้วกันนะครับมี S อย่างละช่องก็ไปทำการเรียนนะครับอันนี้เหมือนเดิมให้นางเอกสอนนะครับมานางเอกสอนมาเติมเติมได้โจมตีลุ้นอีกทีโจมตีอะไรโจมตีเมามอนอีกแล้วครับเวรกรรมจริงๆครับตัวนี้เน่าเปลี่ยนเลยครับไม่เอาตัวนี้เปลี่ยนเลยสูตรนี้ไม่เอาแล้วครับแคนเซิลแล้วก็ทำการผสมหาใหม่เลยนะครับคราวนี้ผมเอาเป็นสูตรนี้ก็แล้วกันครับค่า IV ตัวนี้เต็มก็จริงแต่ว่าตัวนี้ IV แค่2นะครับแต่ก็กรรมขี้ดีกว่ากรรมตดนะครับเราลองเรียนกันใหม่ครับตัวซ้ายเป็นดาบใช่ไหมก็ให้นางเอกสอนเหมือนเดิมนะครับมาดูที่โจมตีไม้ยังได้ป้องกันครับเรียกได้ว่าเน่าครับเน่าสนิทเลยครับผมเข้าใจหรือยังว่าการผสมพันธุ์ของเกมเนี้ยหรือการที่เราจะได้ตัวที่เราต้องการมันง่ายมากครับแต่การที่เราจะทำให้มันเก่งมันใช้เวลานานครับและเปลืองทรัพยากรมากนะครับสมมติว่าท่านผู้ชมเนี่ยทำทั้ง2ตัวได้ครบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็ทำเทียร์3ต่อได้นะครับท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วนะเราต้องทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นเทียร์5นั่นเองนะครับและหลังจากเทียร์3ขึ้นไปต้องเอาตัวเนี้ยผสมกันเรื่อยๆนะครับเพื่อความเก่งของสกิลอย่างที่ได้เกริ่นไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้ยังมีช่อง S เหลือก็อย่าลืมไปเรียนเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วก็เจอสกิลที่เราต้องการเยอะๆนะครับทีนี้ว่าด้วยเรื่องของการฝึกมอนสเตอร์ก่อนไปผสมเนี่ยมันดีไหมนะครับในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าเรากำลังจับมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่อะเราเอาตัวที่เรารอผสมไปฝึกไว้ก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาตัวที่มันมีการฝึกแล้วมาผสมกันเนี่ยพอมันคลอดออกมามีลูกอะครับตัวลูกเนี่ยมันจะมีการฝึกมาให้เราแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างเลยละกันทั้ง2ตัวฝึกมาที่เลเวล7แล้วนะครับทั้งคู่นะครับผสมเลยดูซิว่าจะออกมาเป็นเลเวลเท่าไหร่ขอข้ามเหมือนเดิมนะครับ Escape ไปพอลูกออกมาแล้วก็จะเห็นว่าสเตตัสเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่เลเวล1นะครับก็คือเริ่มที่ประมาณเลเวล3เลเวล4อะไรแบบนี้ส่วนการฝึกท่านผู้ชมมาที่เมนูนี้ได้เลยนะครับซึ่งการฝึกเนี่ยแน่นอนครับว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยเอาตัวเลเวลต่ำๆหรือว่าเทียร์ต่ำๆมาฝึกเนี่ยไอตัว EXP มันใช้น้อยไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเทียร์สูงๆอย่างเช่นเทียร์5เนี่ยดู EXP ที่ใช้เป็นไงครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านผู้ชมฝึกมาก่อนที่จะมีการเอาไปฟักไข่ครับมันก็จะช่วยลดระยะเวลาในการฝึกได้ไงได้เยอะด้วยถ้าเกิดเป็นเทียร์สูงแล้วคือตรงนี้เนี่ยมันจะฝึกให้เราเป็นนาทีเลยนะครับแล้วก็มันจะขึ้นเร็วหรือขึ้นช้าอยู่ที่เจ้าสถานที่ฝึกของเราด้วยนี่พอดีผมอัพขั้น5เต็มไว้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็การฝึกเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะคือเดิมทีมันจะมี HP ให้2อันใช่ไหมครับแล้วก็สเตตัสที่เหลือแต่ถ้าเกิดอยากจะให้ระบบธาตุของเราเนี่ยมันขึ้นด้วยเพราะว่ามอนสเตอร์เกมนี้มันมีธาตุด้วยใช่ไหมครับถ้าเกิดอยากให้เลเวลธาตุเนี่ยมันขึ้นด้วยนะครับเรากดตัวสีขาวแล้วเราก็เลือกได้เลยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เราได้จากการเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมขี้เกียจรอนะครับเราสามารถใช้คำสั่งลูกไฟด้านบนตรงนี้ได้ครับจะเป็นการเร่งเวลาในการฝึกนั่นเองนะครับแต่ผมขอบอกเลยนะครับว่ามอนสเตอร์ที่เทียร์สูงๆครับมันจะใช้เวลาในการฝึกค่อนข้างนานและเยอะมากครับเพราะฉะนั้นก็ฝึกแบบปกติไปนี่แหละแล้วก็เอามันไปประจนภัยด้วยดีกว่ามาเสียตังค์ตรงนี้ครับอันนี้หมดไป3ล้านกว่าเลเวลยังไม่เต็มเลยทีนี้มอนสเตอร์ที่เราปั้นมาตั้งแต่เทียร์1นะครับมันจะมีสกิลเยอะมากใช่มั้ยแล้วเราจะไปเลือกได้ที่ไหนใช่มั้ยครับก็ให้ไปที่ระบบการจัดทีมก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นมั้ยมันจะมีบนล่างซ้ายขวากดเข้าไปได้เลยนะแล้วเราก็จะเห็นมันมี2ปุ่มใช่มั้ยครับสีขาวไว้ดูสกิลท่านี้ชอบมั้ยถ้าไม่ชอบลองเปลี่ยนดูนะครับก็คือจะเป็นสีส้มแบบนี้ดูท่านี้ชอบมั้ยถ้าเกิดว่าชอบก็เอาท่านี้ถ้าไม่ชอบก็ใช้ท่าเดิมแล้วก็พยายามใช้คนขี่มอนสเตอร์กับมอนสเตอร์ที่เป็นคู่หูด้วยกันนะครับเพราะว่ามันจะมีการบวกเลเวลสกิลให้แบบนี้เลยเห็นไหมครับนี่คือจะเป็นสกิลของคนขี่มอนสเตอร์อันนี้คือเป็นสกิลของมอนสเตอร์นั่นเองครับมันก็จะบวกกันทำให้แรงขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับแล้วก็จะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคู่หูกับใครนะครับก็คือให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปดูที่เควสตัวละครอะไรครับมันจะมีบอกอยู่ไกลๆอยู่แล้วนะครับว่า
ใครคู่กับใครเห็นไหมครับนั่นแหละครับถ้าเกิดไม่รู้ผสมยังไงไปดูได้ที่เว็บไซต์ที่ผมทิ้งไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับมีไว้ให้หมดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านผู้ชมก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะท่านผู้ชมก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆจนกว่ามันจะถึงเทียร์5นั่นเองนะครับพอมันถึงเทียร์5แล้วนะครับก็อย่าลืมสุ่มแรงเอสกลับขึ้นมาด้วยนะครับดูดิต้องล็อกหลายจุดเลยกว่าจะได้แรงเอสตามที่เราต้องการครบอ่ะเนาะเปลืองตังค์อีกแล้วคำถามต่อมาคือจะหาตังค์ไวๆได้ที่ไหนใช่ไหมครับก็ในความจริงแล้วมันมีหลายสูตรมากเลยนะครับก็แนะนำว่าไปที่แมปสำรวจก็ได้ครับมันจะมีบางแมปอะครับที่จะมีมอนสเตอร์ที่ดรอปเงินเยอะออกมานะครับก็มีหลายแมปเหมือนกันนะที่เอาแบบง่ายๆหน่อยก็จะเป็นแมปนี้เนี่ยแหละครับแล้วก็ให้หมายที่ดันเจี้ยนนี้นะครับมันจะมีแมวอยู่คือง่ายๆดันเจี้ยนที่มันมีดรอปเงินเยอะคือจะมีบอส3ตัวแล้วมีแมวอยู่แมวจะเป็นกีกีตัวเดียวแล้วในดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีแต่กีกีที่เป็นแมวหมดเลยนะครับเพราะนั้นก็อย่าลืมกดคูณ2ด้วยนะครับที่ได้เงินเนี่ยแหละก็จะได้ลงไปฟาร์มเงินได้อะไรได้นะครับหรือถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ได้รีบมากเนี่ยเราก็อาจจะไปเล่นตามแมปสำรวจเนี่ยแหละครับแล้วก็ไปจับมอนสเตอร์ไปเรื่อยเปื่อยได้ตัวไม่ดีเราก็ขายทิ้งเพราะว่าการขายมอนสเตอร์ก็ตัวหนึ่งก็ 2,000 แล้วถ้าไปจับตัวดีๆมาหน่อยก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะโดยเฉพาะคนที่ลงฮาร์ดโหมดอะถ้าเกิดลงไหวนะก็ลงฮาร์ดโหมดก็ได้ครับเพราะว่าตัวเทียร์สูงๆหรือว่าตัวที่มันแบบเก่งๆอะจะออกมาเยอะอะไรเงี้ยก็ไปฟาร์มไปพังๆได้